นิทานเรื่องเนกขัมมะปรมัตถบารมีความศรัทธาในเพศนักบวชของพระเจ้าสุตโสมพระเจ้าพรหมทัตทรงเสวยสิริราชสมบัติในพระนครพาราณสีแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีเมื่อประสูติแล้วมีพระชวีวันงามผ่องดุจทองพระพักดั่งจันทร์เพ็ญพระชนกจึงเฉลิมพระนามว่าโสมกุมารเมื่อเจริญพระชันษาทรงใฝ่พระทัยในการศึกษาหาวิชาความรู้จึงได้พระนามเพิ่มเติมว่าสุตโสมต่อมาได้เสวยราชสมบัติแทนพระชนกนาถทรงปกครองอนาประชาราษฎร์โดยธรรมสม่ำเสมอดำรงพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทั่วขอบขันธสีมาอาณาจักรวันหนึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเส้นพระเกศางอกจึงรับสั่งให้ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์พราหมณ์ปุโรหิตเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในพร้อมประชาชนชาวพระนครตรัสว่าท่านทั้งหลายเราขอบอกชาวเมืองมิตรอมาตย์และบริษัททั้งหลายว่าผมบนศีรษะของเรางอกแล้วบัดนี้เราจะออกบวชละมีผู้กราบบังคมทูลว่าขอเดชะทำไมหนอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงตรัสความไม่เป็นมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้พระองค์ทรงปักพระแสงสอนลงบนอกของข้าพระพุทธเจ้าทั่วกันแล้วพระชายาของพระองค์มีตั้ง700พระนางเหล่านั้นจักอยู่ได้อย่างไรตรัสว่านางเหล่านั้นยังสาวอยู่ก็จะไปพึ่งพระราชาองค์อื่นต่อไปเมื่อพระชนกชนนีทราบก็ตกพระทัยเสด็จมาตรัสเตือนว่าพอสุตโสมแม่เป็นแม่ของเจ้าได้ทำผิดอะไรหรือแม่กลายเป็นคนชั่วไปแล้วหรือแม่พร่ำเพ้อถึงเจ้าอยู่อย่างนี้เจ้าก็จะบวชให้ได้พอสุตโสมแม่ออกเจ้ามาไม่ดีเสียแล้วหรือแม่พร่ำเพ้ออยู่เจ้าก็จะบวชให้ได้พระชนกตรัสเตือนว่าพอสุตโสมธรรมนั้นชื่ออะไรการบวชคืออะไรเจ้าไม่ห่วงใยเราทั้งสองซึ่งแก่เฒ่าอย่างนี้เลยเจ้าจะทิ้งเราไปบวชอย่างนั้นหรือลูกชายลูกสาวของเจ้าก็หลายคนลูกเหล่านั้นยังเล็กนักยังไม่โตพอกำลังช้อเลาะน่ารักหน้าใครไม่เห็นหน้าพ่อเขาจะทำกันอย่างไรเขาจะต้องลำบากไปตามๆการลองนึกดูสิพระเจ้าสุตโสมกราบทูลว่าทูลกระหม่อมของลูกถึงหม่อมฉันจะอยู่ไปนานเท่าใดหม่อมฉันก็ต้องจากเขาไปจนได้และเขาก็ต้องพลัดพรากจากหม่อมฉันเช่นกันสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระชายาจึงกราบทูลว่าพระทัยของทูลกระหม่อมจะตัดขาดเชียวหรือเพคะไม่ทรงพระกรุณาหม่อมฉันเลยหรือเพคะยายเล่าทูลกระหม่อมจึงไม่ทรงอาลัยในหม่อมฉันและลูกน้อยบ้างเพคะหม่อมฉันกำลังร่ำไห้อยู่ทูลกระหม่อมยังขืนบวชหรือเพคะพระโพธิสัตว์ตรัสว่าใจของเราไม่ได้ตัดขาดและเราก็มีความกรุณาในเธอทั้งหลายอยู่เป็นนิดแต่เราปรารถนาสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องออกบวชพระอัครมเหสีผู้ทรงคันชวนประสูติกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมจอมสุตโสมหม่อมฉันเป็นมเหสีในพระองค์ได้ชื่อว่าทำชั่วเพราะเหตุใดเพคะทำไมหม่อมฉันพร่ำเพ้ออยู่อย่างนี้ทูลกระหม่อมก็มิทรงใยดีเลยจะทรงผนวดให้ได้ข้าแต่ทูลกระหม่อม
หม่อมฉันผู้เป็นมเหสีชั่วแล้วก็แล้วไปเพราะเหตุใดเล่าทูลกระหม่อมจึงไม่ทรงใยดีต่อพระราชโอรสที่สถิตในครรภ์จวนจะประสูตินี้บ้างทูลกระหม่อมเอาแต่จะบวชท่าเดียวครรภ์ของหม่อมฉันจวนจะประสูติแล้วขอทูลกระหม่อมโปรดรอให้ประสูติก่อนเถอะเพคะอย่าให้หม่อมฉันต้องเป็นม่ายในเวลาประสูติเลยเพคะพระโพธิสัตว์ตรัสว่าพระครรภ์ของเธอนั้นแก่แล้วเธอจงประสูติพระโอรสมีผิวพรรณอันงดงามและจงมีความสำราญเถิดฉันจะออกบวชละแม่จันทราจ๋าเธอผู้มีหน้าที่ดังดอกมะลิเธออย่าได้ร้องไห้ไปเลยจงขึ้นปราสาทเสียเถิดฉันหมดห่วงใยแล้วฉันจะไปบวชละพระราชโอรสองค์ใหญ่เห็นพระชนนีกันแสงจึงทูลว่าเสด็จแม่ของลูกใครทำให้เสด็จแม่ทรงพิโรธเหตุไฉนหนอเสด็จแม่จึงทรงกันแสงทอดพระเนตรจ้องหน้าหม่อมฉันไม่วางพระเนตรพระประยุรญาติทั้งหลายคนไหนโปรดบอกมาหม่อมฉันจะฆ่าเสียตามรับสั่งพระนางตรัสว่าลูกรักของแม่ท่านผู้ใดเป็นจอมแผ่นดินทำให้แม่ต้องขุ่นเคืองใจท่านผู้นั้นเจ้าข้าไม่ได้หรอกพระชนกของลูกตรัสบอกแม่ว่าฉันหมดห่วงใยแล้วฉันจะไปบวชละพระเชษฐโอรสทรงรำพันว่าเมื่อก่อนเราเคยนั่งรถไปชมสวนจับช้างจับม้ามารบกันเมื่อพระชนกทรงผนวดแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรกันเล่าฝ่ายพวกเจ้าน้องพระองค์เล็กๆทูลพระชนกว่าเมื่อเสด็จแม่ของหม่อมฉันทรงกันแสงอยู่ทั้งเจ้าพี่ก็ไม่ทรงยินยอมเอาละหม่อมฉันจะยึดพระหัตถ์พระชนกไว้เมื่อหม่อมฉันไม่ยินยอมพระชนกก็จะยังไปไม่ได้พระโพธิสัตว์ทรงเห็นว่าจะมีอันตรายจึงตรัสปลุกแม่นมว่าแม่นมจ๋าเชิญลูกขึ้นเถิดช่วยพาพวกลูกฉันไปเที่ยวเล่นในที่อื่นให้เธอเพลิดเพลินด้วยเถิดลูกฉันอย่าทำอันตรายฉันเลยฉันปรารถนาสวรรค์ฝ่ายมหาเสนากุตะกราบทูลว่าพระคลังน้อยของพระองค์ก็ยังไพบูลย์พระครังใหญ่ก็ยังบริบูรณ์ปฐวีมณฑลของพระองค์ก็ทรงชนะแล้วขอพระองค์ทรงยินดีเถิดอย่าเพิ่งผนวดเลยขอเดชะพระโพธิสัตว์ตรัสว่าครังน้อยของเราก็เต็มครังใหญ่ก็เต็มเปี่ยมปฐวีมณฑลเราก็ชนะเด็ดขาดแล้วแต่เราจะละสิ่งนั้นออกไปบวชชนะท่านท่านกุลพันธเศรษฐีกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีทรัพย์สินมากมายจนไม่สามารถจะนับให้ถ้วนได้ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล่าวถวายทรัพย์ทั้งหมดนั้นแด่พระองค์ต้องทรงรับและอย่าทรงผนวดเลยพระองค์ตรัสว่าท่านเศรษฐีเรารู้ว่าท่านมีทรัพย์มากและท่านก็บูชาเราแต่เราปรารถนาสวรรค์เพราะฉะนั้นเราต้องออกบวชพระโพธิสัตว์ตรัสให้สมทัตน้องชายเธอมาเฝ้าตรัสว่าพระสมทัตเรารำคาญใจนักเราถูกความไม่ยินดีเข้าครอบงำเป็นอันตรายมากเราต้องการบวชให้ได้ในวันนี้แหละเจ้าชายสมทัตทูลว่าขอเดชะเจ้าพี่สุตโสมเมื่อพระองค์ทรงพอพระทัยอย่างนี้ขอพระองค์ทรงผนวดเถิดแม้หม่อมฉันก็จะบวชติดตามพระองค์มิให้ห่างขอเดชะพระโพธิสัตว์ตรัสว่าพ่อสมทัตเธอจะบวชไม่ได้เป็นอันขาดเพราะใครๆในพระนครในคามนิคมก็จะพากันไม่หุงต้มประชาชนชาวพระนครจะพากันกราบทูลว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวดเสียแล้วพ
พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทำอย่างไรกันเล่าขอเดชะพระองค์ตรัสตอบประชาชนว่าดูกระชาวเราทั้งหลายเราเข้าใจว่าชีวิตนี้ถูกชราต้อนไปชีวิตนี้น้อยนักเหมือนน้ำปนโคลนฉะนั้นเมื่อชีวิตเป็นของน้อยอย่างนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาประมาทเลยแต่พวกคนพากันประมาทคนโง่เขลาเหล่านั้นถูกตัณหาครอบงำย่อมจะไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายกำเนิดสัตว์เดรัจฉานประชาชนชาวพระนครพากันร่ำร้องคร่ำครวญว่ากลุ่มธุลีออกไม่ไกลบุพกะปราสาทจะรอยพระธรรมิกราชผู้เรืองยศจะทรงตัดพระเมาลีแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงห้อมล้อมด้วยพระสนมกำนันในเสด็จเที่ยวไปในปราสาทใดนี่คือปราสาทของพระองค์มีบุพผามาลามาลัยมากมายเมื่อเสด็จเที่ยวไปยังที่ใดที่นั้นก็น่ารื่นรมเป็นของพระองค์เมื่อเสด็จไปยังสระโบกขรณีใดนั่นก็เป็นส่วนพระองค์ดาลดาษไปด้วยบุพชาตินานาพันธ์ทั้งมีฝูงวิหกนกบินร่อนประสาทเสียงอยู่แจ้วแจ้วพระเจ้าสุตโสมทรงสละราชสมบัติพร้อมทั้งแว่นแคว้นอันมั่งคั่งเสด็จออกทรงผนวดทรงผ้ากาสาวพัสเที่ยวไปพระองค์เดียวเหมือนช้างตัวประเสริฐฉะนั้น